สวัสดีครับทุกท่านครับครับก่อนอื่นผมอยากจะขออนุญาตรบกวนนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยลองกรุณาหลับตานิดหนึ่งครับหลับตานิดหนึ่งเราลองมาจินตนาการกันว่าเราเป็นคนตาบอดสักครู่ถ้าตอนนี้มีใครทำโทรศัพท์หรือว่าตุ้มหูเนี่ยหล่นลงไปที่พื้นเนี่ยผมคิดว่าสัญชาตญาณแรกของทุกคนก็คือการลืมตาขึ้นมาเพื่อจะหาของเหล่านั้นเพราะว่าเราเนี่ยการออกมาจากความมืดมิดอันนั้นเนี่ยมันง่ายมากสำหรับเราทุกคนแต่สำหรับคนตาบอดเนี่ยการออกมาจากความมืดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเขาอยู่กับความมืดเนี่ยตลอดชีวิตคุณจะอึดอัดขนาดไหนครับถ้ามีคนบอกว่ารุ้งหลังฝนเนี่ยสวยแต่คุณไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือสัมผัสของสีเจ็ดสีที่เรียงกันออกมาเป็นรุ้งที่สวยงามเหลือเกินได้ลองดูรูปบนสไลด์นี้ครับคุณอิ๊กชลทิพย์ยิ้มย่องเพื่อนสนิทของผมเองนะครับคุณแม่ตาบอดคุณอิ๊กเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ตาบอดนะครับเลี้ยงลูกสายตาปกติ2คนนะครับส่งเสียให้เรียนหนังสือได้วันหนึ่งวันแม่นะครับลูกวาดการ์ดวันแม่มาให้แล้วส่งให้คุณอิ๊กนะครับบอกว่าหนูรักแม่คุณอิ๊กถามว่ารูปอะไรลูกวาดรูปอะไรให้แม่ลูกไม่ยอมบอกตัวเล็กๆเขินทำยังไงคุณอิ๊กถึงจะสัมผัสกับความรักที่ลูกมีให้กับคุณแม่ได้อย่างเต็มที่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมให้ฟังกันนะครับว่าเราสามารถช่วยกันเป็นดวงตาให้กับคนตาบอดเหล่านี้ได้ด้วยพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับและไม่เฉพาะเรื่องของการเป็นดวงตาให้กับคนตาบอดเท่านั้นพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นพลังที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังบวกได้อย่างมหาศาลนะครับและเราสามารถที่มาใช้ในการทำความดีได้อีกมากมายผมอยากจะบอกว่าสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมซึ่งถูกตาแบรนด์เอาไว้เลยว่าเป็นสังคมก้มหน้าเพราะเราก้มหน้าเนี่ยมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นสังคมก้มหน้าทำดีได้ครับผมเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกของคนตาบอดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจนะครับผมอยากเป็นอาสาอ่านหนังสือเสียงมานานแล้วนะครับตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็อาจจะเหมือนหลายๆคนคือไม่เคยรู้เลยว่าป้ายนี้มันอยู่ที่ไหนพูดง่ายๆไม่เคยได้อ่านหนังสือเสียงเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดวิกฤตของครอบครัวภรรยาไม่สบายหนักมากต้องผ่าตัดก็ตัดอวัยวะออกไปชิ้นหนึ่งนะครับเราคุยกันว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เราควรจะทำความดีสักชิ้นหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเราไม่ควรจะรอทำความดีหลังจากที่เกิดวิกฤตแล้วเท่านั้นนะครับแต่นั่นคือเรื่องจริงของผมนะครับผมก็เนี่ยกะว่าเราได้เวลาไปอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดสักทีได้ละก็ตามหาใน Google Map นะครับไปถึงที่นี่จอดรถไม่ได้จอดไกลเดินกลับมานะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็มี PC อยู่ไม่กี่เครื่องมีคอมซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเทรนในการอัดโปรแกรมเนี่ยเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับเทรนเสร็จแล้วก็ถามบรรณารักษ์บอกว่ามีหนังสืออะไรครับที่คนตาบอดอยากให้อ่านนะครับบรรณารักษ์ส่งหนังสือมาให้เล่มหนึ่งกฎหมายอาญาหนา2นิ้วหนา2นิ้วผมแบบคลิกผมวิศวะด้านมือถือกูตายแน่นะครับผมก็ใช้เวลาช่วงที่เหลือของวันเนี่ยทั้งวันเนี่ยอ่านนะครับโปรแกรมก็ใช้ไม่ค่อยคล่องอ่านไปได้จนตกเย็นต้องกลับบ้านแล้วนะครับอ่านไม่ได้ไม่ถึง1ใน4ของเล่มในใจเนี่ยคิดว่าน้องคนนี้ซึ่งอีก3วันจะต้องสอบไล่นะน้องคนนี้ไม่มีทางมีหนังสืออ่านแน่ๆนับภาษาอะไรกับมีเวลาติวด้วยนะนะครับแต่ในขณะที่คิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นวิศวะด้านมือถือเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยจริงๆอุปกรณ์ที่อัดเสียงได้ดีที่สุดเนี่ยมันอยู่กับมือเราทุกคนอยู่แล้วอะโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเราทำแอปอะไรสักอย่างนึงให้คนสามารถจะอัดเสียงจากที่บ้านได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ได้แต่งตัวอะไรก็ได้อัดเข้ามานะครับแล้วเข้ามาส่งขึ้นอินเทอร์เน็ตมาให้คนตาบอดฟังได้เนี่ยอาสาอาจจะมากขึ้นก็ได้นะและที่สำคัญ
ถ้าเกิดว่าหนังสือหนาขนาดนี้นะครับ10บท10คนอัดคนละบทคืนเดียวอาจจะเสร็จก็ได้คิดได้อย่างนั้นปุ๊บก็บอกบรรณารักษ์ไปเลยบอกว่าพี่ครับผมคิดว่าผมจะทำระบบแบบนี้อุ้ยเขาก็ดูดีอกดีใจนะซึ่งตอนหลังจากที่เราสนิทกันแล้วเขามาบอกวันนั้นแกล้งดีใจไปงั้นนะคิดว่ามันไม่มีทางสำเร็จแน่นอนผมกลับมาวันนั้นก็โอ้โหคราวนี้เริ่มหมกมุ่นคุณคิดว่าแบบมันจะต้องมีฟังก์ชันอะไรมั่งแล้วก็คิดว่าเราจะต้องไปจัดประกวดเราจะต้องไปจัดประกวดท้าเด็กในมหาวิทยาลัยให้ทำไอ้เจ้าแอปเนี่ยนะครับโดยที่ตามที่สเปคที่เราออกแบบตามฟังก์ชันที่เราออกแบบเพราะเราคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปแต่คิดอย่างนั้นก็กะจะกันเงินของรางวัลไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคิดบอกมีคนแนะนำผมบอกเฮ้ยเด็กตัวเนี้ยเขาไม่ต้องการเงินรางวัลหรอกอย่างเดียวหรอกเขาต้องการอะไรเท่ๆคูลๆนะครับผมก็เลยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เด็กที่ชนะทีมที่ชนะเนี่ยไปเยี่ยมชมGoogle สหรัฐอเมริกาเป็นของรางวัลก็แล้วกันนะครับก็เลยโทรหา Google GM ของ Google Thailand คุณบีอริยะพนมยงค์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองคุณบีบอกเฮ้ยสนใจมากโปรเจกต์นี้นะครับขอชวนเพื่อนอีกคนมาคุยด้วยชื่อคุณอู๊ดสิทธิโชคนพชินบุตรแห่ง Samsung นะครับเรา3คนนั่งคุยกันในร้านกาแฟคุณอู๊ดไม่รู้ถูกใจขนาดบอกว่า Samsung ขอรับเป็นโปรเจกต์เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูแลให้เต็มที่ผมก็โล่งเพราะว่าถ้าจัดประกวดยังมีสิทธิ์ไม่เกิดอีกนะฮะก็เราใช้เวลา8เดือนนะครับความผ่านความท้าทายเนี่ยเยอะมากนะครับความท้าทายมีเยอะมากแต่ว่า8เดือนในที่สุดเราได้เจ้าแอปออกมาตัวหนึ่งชื่อว่า Read for the Blind ก็คือการอ่านให้กับคนตาบอดหน้าที่ของมันง่ายๆเลยครับมันอยู่ในมือถือเราเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นไมโครโฟนอัดเสียงหนังสือเนี่ยคือหนังสืออะไรก็ได้ที่อยู่ในมือเรานะหนังสือไม่ได้อยู่ในแอปนะฮะหนังสืออะไรก็ได้ที่เราหยิบมาแล้วก็อ่านเนี่ยก็อัดเสียงลงไปในแอปแต่ข้อที่แตกต่างกับระบบอันอัดเสียงปกติเนี่ยคือว่ามันสามารถถอยแก้เป็นคำๆได้เพราะไม่มีมนุษย์ที่ไหนอ่านแล้วไม่ผิดเราอ่านไปปุ๊บผิดโอเคถอยแก้กลับมาเป็นคำๆได้และหน้าที่ที่2ที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพออัดเสร็จแล้วเนี่ยเรายิงขึ้นอินเทอร์เน็ตเราไปให้คนตาบอดฟังได้โดยตรงนะครับส่วนฝั่งคนตาบอดเนี่ยก็จะเจอหนังสือที่คนอัดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะกดเลือกฟังได้หลากหลายนะครับลอนช์ปึ้งออกตลาดปุ๊บสำนักพิมพ์โทรมาเลยลิขสิทธิ์ผมคุยกับสำนักพิมพ์บอกเฮ้ยห้องสมุดคนตาบอดเนี่ยทำมา 20-30 ปีแล้วไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยทำไมคราวนี้มีปัญหาสำนักพิมพ์บอกว่าที่ห้องสมุดคนตาบอดเนี่ยอาสามีน้อยมากหนังสือเสียงที่เกิดขึ้นมีน้อยมากสำนักพิมพ์ยอมหลับตาข้างหนึ่งให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้สงสัยคนจะมาช่วยเยอะไม่ได้ละผมเนี่ยทีมที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเอาหนังสือของสำนักพิมพ์นั้นนะลงหมดคือเอาถอนออกมาจากแอปนะครับแล้วก็ตั้งระบบใหม่ที่ทำให้เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นเนี่ยล็อกอินเข้ามาฟังได้แต่ในใจคิดว่าแอปมันไม่ได้ง่ายอย่างเดิมละนะครับปรับไปปรับมาอันนี้เป็นปีเลยนะกระบวนการนี้ปรับไปปรับมาสักพักหนึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ของประเทศไทยออกมาพอดีกฎหมายใหม่บอกว่าการทำซ้ำให้กับคนตาบอดไม่ต้องขอลิขสิทธิ์อีกต่อไปกฎหมายใหม่โอ้โหนี่คือแบบ lesson learned สิ่งที่บทเรียนอันนึงก็คือว่าถ้ามีปัญหาอะไรอึดเข้าไว้ครับอึดเข้าไว้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับปัญหาถัดมาคุณภาพเสียงล่ะอันนี้โดนปรามาสไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในใจผมเฮ้ยมือถือเนี่ยมันสุดยอดแห่งอุปกรณ์ละมันตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าไมโครโฟนที่เสียบ USB ใน PC ทั้งเยอะผมก็อัดเสียงไปให้ห้องสมุดฟังเฮ้ยมันก็ชัดนะนะครับแต่สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้คืออาสาบางคนอัดอยู่ที่บ้านอยู่ๆแม่เรียกกินข้าวอย่างเงี้ยนะอันนั้นช่วยไม่ได้ผมก็เลยบอกห้องสมุดบอกว่าเฮ้ยเอางี้แล้วกันผมขอให้หนังสือของ Read for the Blind เนี่ยเป็นหนังสือระดับกลางๆแล้วกันนะครับคือคุณภาพไม่สูง 100%แต่ว่ามีความหลากหลายเพราะว่าอาสาเยอะส่วนหนังสือที่อัดในห้องสมุดเนี่ยให้เป็นหนังสือระดับ first class ก็คือว่ามีการตรวจสอบคุณภาพอย่างดีแล้วก็มีหนังสืออาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่เพื่อความหลากหลายเนี่ยอยากให้มีหนังสือเยอะๆนะครับอันนี้ก็แก้ไปอีกประเด็นหนึ่งประเด็นถัดมาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอหนังสือเข้ามาเยอะเนี่ย QC ไม่ไหวฮะ QC ที่ห้องสมุดหนังสือเสียงเนี่ย QC กันไม่ทันเราถึงขั้นต้องออกเวอร์ชั่น 2ก็คือเหมือน YouTubeคือคนที่อัดเสียงเข้ามาเนี่ยพอเ
พอคนตาบอดฟังเยอะอันดับคนฟังเยอะให้คะแนนเยอะอันดับมันก็จะขึ้นเหมือน YouTube อย่างเงี้ยนะครับแล้วคนใหม่ที่เข้ามาฟังก็จะเจอกับหนังสือเสียงคุณภาพดีๆง่ายขึ้นหนังสือที่อัดไม่เสร็จอะไรก็จะอยู่ข้างล่างต่อไปความท้าทายมีเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับแต่อย่างที่บอกบทเรียนก็คือว่าถ้าคุณจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเนี่ยอย่ายอมแพ้ครับแค่คำติคุณต้องพิสูจน์และทำให้ได้ถ้าคุณยื้อดื้อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดมันสำเร็จได้นะครับหลังจากในหลังจากที่ลอนช์มา3ปีเนี่ยมีอาสาที่ดาวน์โหลดไปกว่า 120,000 คนนะครับแล้วชิ้นหนังสือเนี่ยก่อนที่จะมี Read for the Blind เนี่ยในประเทศไทยมีหนังสือเสียงทั้งหมดแค่ 5,000 เล่มนะครับแค่ 5,000 เล่มภายใน3ปีเนี่ย Read for the Blind ทำให้เกิดชิ้นงานขึ้นมาเพิ่มเติม 18,000 ชิ้นงานทั้งหนังสือและบทความนะครับอาจจะคุณภาพดีมั่งไม่ดีมั่งแต่ว่าความหลากหลายเยอะมากเราทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ย3ข้อด้วยกัน1ก็คือคุณอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในเมืองไทยเรามีอาสาคนไทยในออสเตรเลียในเยอรมันตั้งชมรมกันอัดหนังสือเสียงมาให้คนตาบอดในเมืองไทยนะครับเรามีคนที่อัดหนังสือเสียงคนละบทข้ามประเทศก็มีนะครับข้อที่2เนี่ยการที่สามารถจะพออัดได้จากหลายที่เนี่ยก็สามารถจะร่วมกันอัดอย่างที่บอกว่าเป็นคนละบทได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขามีหนังสือที่มีความหลากหลายสูงมากหนังสือเสริมสวยนิตยสารเสริมสวย เรื่องผีนะครับสารคดีข่าวที่มีความเปลี่ยนแปลงเร็วๆซึ่งอดีตไม่เคยมีเลยเพราะว่าเดินไปห้องสมุดคนอ่านน้อยก็เจอแต่กฎหมายอาญาให้อ่านแต่คราวนี้พอมีอาสาเยอะเนี่ยคนตาบอดได้ข้อมูลที่หลากหลายและทันท่วงทีมากขึ้นนะครับและสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ได้คุณใส่ชุดนอนอ่านก็ได้นะครับเรามีอาสาที่อยู่บนเตียงคนป่วยเป็นคนป่วยเนี่ยอยู่บนเตียงอ่านหนังสือธรรมะมาให้คนตาบอดเขาบอกว่าทำให้ใจของเขาเนี่ยไปห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงความเจ็บป่วยของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ธรรมะกับตัวเองไปด้วยหลังจากที่ทำ Read for the Blind มาประมาณปีหนึ่งผมก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับคุณอิกชลทิพย์ยิ้มย่องคุณแม่ลูกสองคนนี้ละนะครับคุณอิกเนี่ยอยู่ที่ห้องสมุดคนตาบอดเป็นคน QC หนังสือเสียงทั้งหมดคุณอิกเป็นคนตาบอดแต่ใช้คอมพิวเตอร์เก่งมากนะครับคืนหนึ่งผมเฝ้าภรรยาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกแหละนะครับคุณอิกส่งรูปมาให้รูปหนึ่งบอกคุณนัทช่วยอธิบายรูปนี้ให้หน่อยส่งมาทางมือถือนะฮะคุณอิกถ่ายรูปเนี่ยส่งมาทางมือถือเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าถ่ายได้ยังไงผมก็เห็นรูปแล้วมันคือรูปของตารางสอนภาษาอังกฤษคุณอิกบอกว่าคุณอิกอยากไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษให้ลูกนะครับโทรไปที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแต่โรงเรียนเนี่ยส่งตารางสอนมาเป็นรูปไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าเกิดว่าโรงเรียนส่งมาเป็นเท็กซ์คุณนิกสามารถใช้โปรแกรมหน้าจอเนี่ยอ่านตัวอักษรเข้าใจได้แต่พอส่งมาเป็นรูปไม่สามารถเข้าใจได้ผมอ่านให้คุณนิกฟังแล้วก็อัดเสียงผ่าน WhatsApp ส่งกลับไปให้คุณนิกก็ให้ลูกไปสมัครเรียนตอนเช้าได้แต่ในใจเนี่ยคิดว่าเฮ้ยถ้าคืนนี้ผมไม่ว่างขึ้นมาล่ะผมหลับไปแล้วอย่างเงี้ยใครจะช่วยคุณนิกทำยังไงเราถึงจะมีระบบนะครับที่เป็นโซเชียลที่มีคนหลายๆคนเป็นร้อยเนี่ยรอช่วยคนตาบอดอยู่นะครับแล้วก็ใครหลับใครไม่ว่างก็ยังมีคนอื่นที่พร้อมจะช่วยได้ก็โทรไปปรึกษาคุณอิกตอนเช้าคุณอิกบอกคุณนัทคนตาบอดเนี่ยใช้ Facebook เก่งมากนะผมก็ยังงงๆอยู่นะแต่ก็คุณอิกก็เล่าให้ผมฟังใช้ยังไงเฮ้ยงั้นผมขอลองอะไรอย่างนึงนะผมก็ลองกับภรรยาก่อนผมอยู่นอกห้องปลอดเชื้อภรรยาเป็นคนป่วยอยู่ในห้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อผมอยู่หน้าห้องผมเนี่ยทำตัวเป็นคนตาบอดนะฮะผมใช้มือถือได้นะแต่ทำตัวเป็นคนตาบอดผมถ่ายรูปป้ายเนี้ยนี่คือป้ายแรกของกลุ่มช่วยอ่านหน่อยนะผมถ่ายรูปที่เขียนว่ากรุณาล้างมือก่อนและหลังเยี่ยมผู้ป่วยโพสต์เข้าไปในกลุ่มช่วยอ่านหน่อยนะคนที่อยู่ในกลุ่มก็จะเห็นรูปขึ้นมาถูกไหมฮะเวลาเราอยู่ใน Facebook ก็จะเห็นรูปขึ้นมาภรรยาผมเขาก็คลิกที่รูปดูรูปแล้วก็หน้าที่ของเขามีหน้าที่เดียวเลยครับเขียนในคอมเมนต์ใต้รูปแทนที่จะไปคลิกไลค์หรือคลิกอะไรก็เขียนว่ากรุณาก่อนและหลังเยี่ยมผู้ป่วยเป็นเท็กซ์เขียนเป็นตัวอักษรเนี่ยแหละผมในฐานะเจ้าของรูปมันจะขึ้น notification ถูกไหมเวลามีคนมาคอมเมนต์รูปผมก็เข้าไปกดคอมเมนต์แล้วใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยฟังตัวอักษรนั้นคอมพิวเตอร์มันก็จะอ่านให้ผมฟังว่ากรุณาล้างมือก่อนและหลังเยี่ยมผู้ป่วยบอกเฮ้ยมันเวิร์กแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเวิร์กยังไงมันคือคนจะมาใช้ไหมเดี๋ยวถ้าใครยังงงๆอยู่ลองไปดูนะครับ
อันนี้คือเดี๋ยวภาพต่อไปเนี่ยคือภาพที่คนตาบอดเนี่ยถ่ายรูปหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ทันโพสต์กำลังจะโพสต์คือถ่ายรูปละเดี๋ยวจะต้องเขียนจั่วหัวรูปนิดหนึ่งว่าอยากให้อาสาช่วยทำอะไร Say something about this photo ellipsis Say something about this photo ellipsis text ตามทันบอกรบกวนอธิบายภาพให้หน่อยค่ะ inserted รบกวนอธิบายภาพให้หน่อยค่ะสระเอดอ add remove photo edit รบกวน add album privacy chalated post button postโพสต์นะฮะก็ใช้มือปัดไปเรื่อยๆปุ่มมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆไปถึงปุ่มที่เรียกว่า submit หรือ send เนี่ยแล้วก็คลิก send ตอนนี้คนตาบอดก็โพสต์รูปหน้าปกหนังสือเนี่ยขึ้นกรุ๊ปช่วยอ่านหน่อยนะละเราเป็นอาสาคงไม่ต้องโชว์นะเราก็จะเห็นรูปนี้แล้วเราก็เขียนอธิบายหน้าปกหนังสือนั้นถัดมาถึงจุดที่คุณอิ๊กเนี่ยเห็นแล้วว่ามีคนคอมเมนต์มาละจะไปเข้าใจไอ้หน้าปกหนังสือนี่ละChalitip Yamayong, Chalit Bag, But Vote, Like, Comment, Share, But Be the First Person, Chacharan Hansa Kunpanthum Commented. ในรูปมีหนังสือชื่อบุปผาเพลิงเขียนโดยจิโนดวีวิววัดหน้าปกคืนสีดำมีภาพคล้ายดอกไม้และเปลวเพลิงบนหน้าปกหนังสือมันดาบอดมีดวงตาที่ช่วยมองโดยพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กพลังบวกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพอผมบอกคุณอิกปุ๊บผมบอกคุณอิกเรามาช่วยกันตั้งกลุ่มนี้2คนคนนึงตาบอดคนนึงผมจะช่วยกระจายข่าวไปในกลุ่มอาสาคุณอิกช่วยกระจายข่าวไปในกลุ่มตาบอดและอาสาของที่คุณอิกรู้จักภายในวีคแรกมีคนมาช่วยประมาณ 1,000 คนนะครับ2ปีหลังจากที่เราลอนช์กลุ่มช่วยอ่านหน่อยนะเนี่ยมีอาสาตอนนี้ประมาณ 8,000 กว่าคนละนะครับหลายๆท่านในห้องนี้ก็เป็นอาสาช่วยอ่านหน่อยนะแล้ววันนี้นะครับเรามีชิ้นงานที่เรามีรูปที่เคยช่วยอาสาไปแล้วหลายหมื่นรูปนะครับรูปอะไรบ้างลองมาดูกันตารางสอนตารางสอบนะครับนมหมดอายุเมื่อไหร่ครับทวน ปุ่มไหนครับ ผมเข้าใจว่ารูปนี้คนตาดีอาจจะแอบมาโพสเพราะคนตาดีอาจจะต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้เหมือนกันไปโรงพยาบาลกลับมายาซองไหนเป็นซองไหนนะครับอันหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆคือการช่วยเพื่อนนะครับคือเพื่อนเนี่ยให้เลคเชอร์คนตาบอดมาเพื่อให้มาขึ้นกลุ่มช่วยอ่านหน่อยนะแล้วกลุ่มเนี่ยช่วยพิมพ์ให้เขาสามารถจะเข้าใจเลคเชอร์ได้นะครับนักศึกษานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์กลุ่มนึงชื่อตั้งกลุ่มชื่อไกด์ไลท์ขึ้นมาอยากจะช่วยทำข้อสอบเก่า15ปีเนี่ยให้คนตาบอดรุ่นหลังๆสามารถใช้ได้ตลอดละปกติเขาจะอ่านสดให้ทุกปีแต่บอกให้เอามาขึ้นกลุ่มสิเราจะได้ช่วยพิมพ์ให้ปรากฏ15ปีเนี่ยอาสาสมัยนั้นมี 7,000 คนเนี่ยพิมพ์ได้เสร็จภายใน1เดือนคนตาบอดรุ่นหลังทั้งหมดของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มีข้อสอบเก่า15ปีเอาไว้ใช้หลังจากนั้นคือช่วยปีต่อปีละนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากว่าพลังของโซเชียลนี่มันเยอะจริงๆนะครับอีกอันนึงที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะช่วยคือเรื่องอารมณ์เรื่องศิลปะนะครับผมเคยคิดแต่เรื่องอย่างกล่องนมหมดอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับเรื่องศิลปะผมไม่เคยคิดมาก่อนรูปที่ลูกวาดมาให้คุณแม่อาสาไม่ได้อธิบายแค่ว่ามันคือรูปแมวนะครับแต่อาสาบอกว่ามันใช้สีอะไรลูกใช้สีนี้น่าจะหมายถึงอะไร motivation ของเขาคืออะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมีเพื่อนผมหลายคนในวงการเทคโนโลยีถามว่าทำไมไม่ทำระบบที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยอัตโนมัติกับคนตาบอดสิ่งนี้คือสิ่งที่เตือนใจผมเสมอว่าพลังของมนุษย์รวมกับพลังเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะมีพลังที่สูงมากกว่าการใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยคนตาบอดเยอะมากแต่สิ่งที่ผมค้นพบมากไปกว่านั้นนะครับคนที่เราช่วยไม่ใช่แค่คนตาบอดผมกลับพบว่าเราได้ช่วยอาสาถ้าในช่วยอ่านหน่อยนะเนี่ยก็เป็น 8,000 กว่าคนใน Read for the Blind เนี่ยเป็นแสนคนเราช่วยให้คนไทยเราช่วยให้อาสาเนี่ยได้มีเครื่องมือในการทำความดีง่ายๆสะดวกและทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นระบบอั
ตโนมัติเพราะเป้าหมายของเราตอนนี้กลายเป็นการช่วยอาสาละและช่วยคนตาบอดไปด้วยในตัวการเปลี่ยนโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันของความเกื้อกูลกันนะครับผมอยากจะฝากคลิปวิดีโออันหนึ่งไว้ครับให้ท่านชมหนังสือเนี่ยชอบพวกนิยายออนไลน์ครับ Exceed Limit ออนไลน์ยุทธภพออนไลน์ Monster Soul ออนไลน์มาเนี่ยครับมันเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบลูครับเขาก็ถูกดูดลงไปแล้วก็ได้ไปฝึกวิชาเมื่อ2ปีที่แล้วมีอาสาสมัครใจดีมาร่วมกันอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind เกิดเป็นหนังสือเสียงจำนวนกว่าหมื่นเล่มที่มอบแสงสว่างให้กับผู้พิการทางสายตาเราจึงเกิดความคิดที่จะทำให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้มาพบกันเป็นครั้งแรกเราจึงเชิญอาสาสมัครบางท่านในปีที่ผ่านมาให้กลับมาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้แตกต่างตรงที่ว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราบอกกับทุกท่านว่านี่คือการทำแบบสำรวจเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่สำหรับผู้พิการทางสายตาที่เราเรียกว่าการอวยพรสำหรับคนตาบอดกิจกรรมในวันนี้มีมากกว่าการสำรวจเชิญติดตามได้ในวิทยาค่ะจำวันนั้นได้ไหมครับเมื่อ2ปีที่แล้วพวกคุณได้มาณที่แห่งนี้ได้มาร่วมกันอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดวันนี้พวกเขาเหล่านั้นอยากจะกล่าวคำขอบคุณเสียงของอาสาสมัครทุกๆท่านนะคะถือเป็นแสงสว่างให้กับคนตาบอดอย่างพวกเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากอะค่ะมันเป็นความรู้สึกน่ายินดีมากๆเลยที่วันนี้ผมมีหนังสือที่ผมสามารถที่จะอ่านได้แต่ผมอ่านด้วยการฟังที่หูของผมครับขอบคุณมากเลยนะครับที่อ่านหนังสือให้เรามาตลอดระยะเวลา2ปีอยากจะให้อ่านต่อไปเราเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากๆครับไทยมีคนไทยเนี่ยมีนิสัยอยู่2อย่างนะครับอันนึงคือเป็นคนที่มีจิตใจเกื้อกูลมากมีน้ำใจอยากช่วยคนอื่นนะครับแต่อีกนิสัยนึงก็คือเป็นคนที่บ้าโซเชียลขนาดหนักเราใช้เวลาอยู่อย่างที่บอก3ชั่วโมงต่อวันนะฮะถ้าเรารวม2เรื่องนี้เข้ามาด้วยกันเนี่ยพลังบวกของโซเชียลนี่มันจะต้องมหาศาลมากวันนี้ผมเล่า2เรื่องช่วยอ่านหน่อยนะกับ Read for the Blindผมหวังว่าจริงๆมันเป็นแค่2เรื่องผมหวังว่าในห้องนี้มีเรื่องที่แต่ละคนอยากทำความดีอีกเป็นร้อยเป็นพันนะครับถ้า2เรื่องนี้มันจะช่วยจุดประกายให้ท่านได้ว่าท่านสามารถจะนำเอาพลังบวกของโซเชียลเนี่ยมาช่วยในการทำความดีได้เพิ่มทวีคูณมากขึ้นผมคิดว่าเราเนี่ยร่วมกันเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนสังคมที่ได้ชื่อว่าเป็นสังคมก้มหน้าของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นสังคมก้มหน้าทำดีกันได้ครับขอบพระคุณครับYou're all right.